ครับก็ส่วนนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่นะเส้นทางระหว่างที่จะไปบ้านหาดเล็กนะครับก็นี่นะฮะส่วนที่แคบที่สุดนะครับก็ไม่รู้วัดจากตรงไหนนะครับก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะก็จะเป็นทะเลนะครับตอนนี้มองไม่เห็นนะเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างจะสูงนะครับนะเส้นทางตรงนี้นะกำลังทำอยู่ด้วยนะครับนี่นะกำลังพัฒนาด้วยนะครับกำลังทำอยู่นะครับก็คาดว่าคงจะเสร็จในอีกไม่ช้านะครับอันนี้นะก็จุดเด่นๆสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับนี่นะส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ด้านบนนู่นนะฮะน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับไม่รู้ว่าจะเดินขึ้นไปได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับป้ายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ขึ้นได้นะครับเขาไม่ได้บอกไว้นะเพราะว่าระยะกว้างเท่าไหร่นะครับจุดนี้นะครับไม่มีบอกไว้นะครับรู้แต่บอกแต่ว่าแคบที่สุดนะครับด้านบนนี้นะจะมีแผนที่อยู่ด้วยนะครับนี่นะจังหวัดตราดนะครับก่อนนั้นนะครับแผนที่นะครับมาแล้วครับมาแล้วก็ต้องขึ้นให้ถึงที่นะครับก็จุดนี้นะกำลังจะคงจะเปิดเป็นทางการนะครับดูแล้วนะเตรียมสถานที่ไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับก็อนาคตตรงนี้นะน่าจะมีที่จำหน่ายสินค้าด้วยนะครับตามที่เขาวางแบนไว้นี่นะครับThank you.
ก็ด้านบนนี่นะเป็นจุดชมวิวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวิวที่สวยนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายมาแถบนี้ไม่มีฝนนะครับจะมีเฉพาะแถบจันทบุรีนะครับแถบจังหวัดตราดแถบฝั่งนี้นะจะไม่มีฝนเลยนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับนี่นะป้ายด้านบนนะครับ TRAT นะครับก็ตราดนะครับก็ต่อไปจุดนี้นะน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะในจังหวัดตราดนะครับก็ผมมาช่วงนี้นะเป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะก็คงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ข้างบนลมเย็นเลยนะฮะนี่นะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะครับนี่นะจุดสูงสุดนะครับก็ด้านนี้นะจะเป็นทะเลนะครับก็จะค่อนข้างจะย้อนแสงสักนิดนะครับดูนะทะเลตราดนะครับที่ฝั่งนี้เขาเรียกว่าอ่าวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมก็มาจากที่อื่นเหมือนกันเหรอ ผมก็จะยุ่งย้ายมาอาทิตย์เดียวเองดูนะทะเลตราดนะครับก็จากจุดนี้นะค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับน้ำทะเลค่อนข้างจะเขียวนะครับก็ต่อไปข้างหน้านะฮะอาจจะเสร็จสมบูรณ์นะครับดูแล้วนะก็เริ่มจะก่อสร้างเสร็จไปค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับนี่นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ